ตั้งแต่เด็กๆก่อนผมบวชก็เคยได้ยินคำกล่าวทำนองคำพังเพยล้อเลียนว่าบวชลี้บวชลองบวชครองเวณีบวชหนีสงสารบวชพรานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนเป็นคำกลอนที่คล้องจองหกบวชทางภาคอื่นจะมีหรือไม่มีก็สุดแท้แต่ว่าที่นี่มันมีแน่ผมได้ยินมาตั้งแต่ก่อนผมบวชบวชลี้คือหนีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องโลกหนีความลำบากหนีไอ้ทหารหรือว่าหนีไอ้ความบีบคั้นของบุคคลบางคนหรือว่าเขาจะเอาให้ตายนี้ก็หนีไปบวชเสียนี่เรียกว่าบวชลี้คือหลบลี้หนีภัยไปบวชบวชลองก็หมายความว่ามันลองบวชนี่คิดดูให้ดีมันลองบวชไม่รู้ว่าบวชนี้เป็นอะไรก็เลยลองดูบวชครองเวณีนั้นก็คือบวชตามประเพณีอายุครบบวชก็ต้องบวชมันก็บวชเข้าไปอย่างละเมอเสียมากกว่าอย่างอื่นบวชนี้สงสารนี่ไม่ใช่ความหมายตามทางที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่จริงบวชนี้สงสารนะถูกต้องอยู่มากแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันคือบวชนี้ความลำบากคำว่าสงสารในที่นี้เป็นภาษาชาวบ้านหมายถึงลำบากทีนี้มันบวชเพื่อจะหนีความลำบากเหล่านั้นเช่นมันยากจนอยู่เป็นฆราวาสมันลำบากมาบวชแล้วมันสะดวกสบายมันก็หนีความลำบากนั่นแหละเรียกว่าหนีสงสารและถึงแม้คำว่าสงสารจะหมายถึงความทุกข์ทั่วไปตามความหมายของคำว่าสังสารวัฏก็ยังไม่ถูกอยู่นั่นละบวชนี้สงสารนี้ก็ไม่ถูกหรอกไม่ถูกแท้เพราะความมุ่งหมายของการบวชที่ถูกต้องนั้นไม่ต้องการให้หนีทุกข์ต้องการให้ชนะทุกข์ฉะนั้นจะต้องพูดว่าบวชเพื่อเอาชนะสงสารนะจึงจะถูกต้องบวชที่ดีที่แท้ต้องบวชเพื่อชนะแก่วัฏฏะสงสารคือหักหรือทำลายวัฏฏะสงสารเสียได้อย่างนี้ไม่ใช่บวชหนีสงสารหนีสงสารนั้นคือคนขาดคนโง่คนขี้แพ้พุทธศาสนาไม่ได้มีไว้สอนเพื่อให้คนแพ้หรือหนีโลกแต่มีไว้เพื่อให้คนอยู่บนโลกนี้แหละแต่อยู่ด้วยชัยชนะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเพื่อให้คนชนะโลกไม่ใช่หนีโลกเพราะฉะนั้นมีคนพูดอยู่ว่าบวชหนีโลกหนีอะไรเสียทีนี่มันเป็นคนโง่พูดเพราะว่าการบวชที่ถูกต้องไม่ใช่หนีโลกไม่ใช่หนีโลกแล้วไปบวชหรือบวชเพื่อหนีโลกธรรมบวชเพื่อจะหาความรู้เพื่อจะอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะไม่พ่ายแพ้แก่กิเลสหรือความทุกข์เพราะฉะนั้นไม่หนีโลกไปไหนชนะโลกนี้เขาเรียกว่าโลกุตระคือยืนอยู่เหนือโลกความบีบคั้นของโลกบวชเพื่อโลกุตระก็เพื่อเอาชนะโลกไม่ใช่หนีโลกนี้ก็คือคนโง่คนขี้แพ้คนไม่มีความสามารถพุทธศาสนาไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการให้มันเผชิญกันกับโลกแล้วเอาชนะโลกแล้วอยู่ในโลกด้วยชัยชนะฉะนั้นจึงไม่มีความถูกต้องที่จะพูดว่าบวชหนีสงสารความถูกต้องมันอยู่ที่ว่าบวชเพื่อชนะสงสารฉะนั้นการบวชหนีสงสารน่ะคือการบวชนี้ความลำบากส่วนตัวมันเองส่วนตัวคนขี้ขลาดคนพ่ายแพ้เรียกว่าหนีความลำบากในชีวิตคฤหัสถ์ด้วยความจำเป็นมาอยู่เป็นพระมันยังสบายกว่าสำหรับคนประเภทนั้นนี่บวชนี้สงสารอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้บวชพรานเข้าสุขนี้ก็อธิบายอยู่ในตัวแล้วจะไม่ต้องอธิบายบวชแล้วไม่ทำประโยชน์อะไรให้คุ้มกันมันเสียข้าวสุขของชาวบ้านไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองนี้เขาเรียกว่าบวชพรานเข้าสุขอันสุดท้ายก็คือบวชสนุกตามเพื่อนเห็นเพื่อนบวชกันเราก็บวชเฮเฮตามเขาไปหรือว่าเพื่อนรักใคร่กันบวชเราก็บวชตามเขาด้วยเพราะความรักเพื่อนโอวาทธรรมท่านพุทธทาสภิกขุที่มาโอวาทลาสิกขาบทแก่พระนวกะวัดชนประทานลังสฤษฎิ์ปีพ.ศ. 2513ครั้งที่1เรื่องเราจะอยู่ในโลกอันแสนยุ่งยากขึ้นทุกทีได้อย่างไร